มาดูกิจกรรมของนักเรียนที่โรงเรียนบ้านโคกยางจังหวัดตรังกันบ้างค่ะก่อนเข้าเรียนรวมตัวกันหน้าเสาธงไม่ใช่แค่เคารพธงชาติธรรมดานะคะเสร็จแล้วร่วมกันรำมโนราหน้าเสาธงทุกเช้านอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังเป็นการฝึกฝนด้วยท้ายที่สุดเก่งถึงขนาดรับงานเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาค่ะนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรัง322คนนะคะออกกำลังกายด้วยท่ารำมโนรามีอยู่ด้วยกัน12ท่าทุกเช้าจะรำพร้อมกันแบบนี้ร่วมกันสัก15นาทีหลังเคารพธงชาติค่ะรำแบบนี้มาแล้วหลายรุ่นทำแบบนี้มานาน6ปีแล้วนะคะสืบสานศิลปะเมืองใต้เอาไว้แล้วก็เป็นการออกกำลังกายไปพร้อมกันท่านผอ.บอกว่านักเรียนทุกคนจดจำท่ารำได้หมดทุกท่าค่ะร่ายรำได้อย่างสวยงามบางคนสามารถนำไปหารายได้เป็นทุนการศึกษาด้วยส่วนหนึ่งก็นำไปซื้อชุดมโนราที่ขาดแล้วก็เก่าเอาไว้สำหรับแสดงตามงานต่างๆค่ะการที่ให้นักเรียนได้รำในแถวคือเป็นคลายบริหารท่ามโนราก็จำนวน12ต้าของมโนราแต่ก็ดัดแปลงนะครับดัดแปลงให้เข้ากับจังหวะของดนตรีดีนี้ใช้ประมาณเวลาประมาณ10นาทีครับนักเรียนสามารถนำไปใช้ต่อยอดยังไงได้บ้างคะคือนักเรียนคนที่มีความสนใจมีความสามารถเป็นไปรำกับคณะมโนราที่สังกัดอยู่ก็ได้ออกงานออกอะไรก็หารายได้ได้ครับมีนักเรียนป.5คนหนึ่งเขารำมโนราแล้วก็เขาบอกว่าการรำมโนราทำให้ร่างกายแข็งแรงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรำกันมานานแล้วได้มีโอกาสไปออกงานตามโรงแรมสถานที่ต่างๆหลายครั้งแต่ละครั้งก็มีรายได้สักประมาณ200บาทค่ะพอได้รายได้มาก็อาจจะเอาไปซื้อชุดใหม่ๆไปซ่อมชุดนะคะเพราะว่านอกจากชุดแล้วต้องแต่งหน้าทำผมด้วยก็ได้ฝึกฝนด้วยนะคะแล้วก็ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นค่าแรง200บาทนี่อาจจะดูไม่มากไม่น้อยแต่ทำให้เด็กมีพลังมีกำลังใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็การแสดงเนี่ยคงจะไม่ได้แค่ค่าจ้าง200ละบางทีผู้ใหญ่ใจดีถ้าคุณธีรเดชเห็นให้เท่าไหร่ดีคะเอาเดี๋ยวขอดูกันในกระเป๋ากางเกงก่อนแบงค์แดงกับแบงค์ม่วงนี่น้อยไปนะสำหรับคุณนะแต่แถวหน้าเนี่ยยิ้มบ้างนะลูกนะถ้าเกิดเป็นพี่สมัยก่อนอยู่แถวหน้านี่ครูให้ยิ้มละลุงแต่ว่าคุณครูรำสวยจริงๆนะคะดูคุณครูเป็นแบบอย่างชื่นชมนะคะ